และในขณะที่สมรภูมิระหว่างอนาตาเซียและจูเลียตดำเนินไปอีกด้านหนึ่งครับทางแรมนั้นก็ได้ทำการปะทะเข้ากับทางบิชอปแห่งความตะกะไรบาคินไทโตสซึ่งอันที่จริงแล้วในสมรภูมิทั้ง4แห่งซูบารุนั้นได้ทิ้งแรมไว้อยู่ตัวคนเดียวซึ่งมันถือว่าเป็นการเคลื่อนไหวที่ง่ายดายเป็นอย่างมากซึ่งการเคลื่อนไหวง่ายดายเช่นนี้นั้นก็เป็นเพราะว่าภาระทางกายภาพของแรมแม้ว่าแรมนั้นจะเคลื่อนไหวได้ดูดีมากขึ้นแล้วก็ตามแต่ซูบารุนั้นจะเป็นที่ต้องสูญเสียเป็นอย่างมากดังนั้นจะอธิบายสถานการณ์คร่าวๆให้แก่แรมฟังซูบารุหวังว่าแรมนั้นจะสามารถเอาชนะไรบาคินไทโตสได้อย่างรวดเร็วโดยแรมนะครับได้บอกกับซูบารุไปว่าและเธอนั้นจะทำการเอาชนะได้อย่างรวดเร็วเองเพราะนี่มันเป็นภาระระหว่างเธอกับน้องสาวซึ่งตามคำบอกเล่าของเลมก่อนหน้านี้ปรากฏว่าแรมนั้นเป็นคนอ่อนโยนเป็นอย่างมากซึ่งมันนั้นก็ทำให้ซูบารุนั้นรู้สึกหนักใจยากที่จะจินตนาการได้แต่นี่เป็นความเจ็บปวดที่แรมนั้นริมรถอยู่ทุกวันแต่ว่าความหมายอีกในยันหนึ่งของการที่เลมบอกว่าพี่สาวของตนเองน่ะเป็นคนที่มีความเมตตาเป็นอย่างมากซูบารุนั้นเข้าใจความหมายของประโยคนั้นทันทีจะได้บอกกับแรมไปว่าอย่ามีความเมตตานั่นก็ทำให้แรมรู้อยู่แล้วว่าเรื่องนี้นั้นเธอนั้นจะต้องจริงจังเพราะว่าคนที่เธอนั้นเป็นห่วงมากที่สุดนั่นก็คือเลมแต่ในขณะเดียวกันห่วงซูบารุเป็นอันดับ2รองจากเลมเท่านั้นเองบทสนทนาระหว่างแรมกับซูบารุจบลงอย่างเร่งรีบแรมนะครับได้รีบไปที่สนามรบพร้อมกับการรับมือกับบิชอปแห่งความตะกะในทันทีหลังจากที่ซูบารุจากไปไปพบกับคนอื่นๆนะครับแรมนั้นก็ได้พบกับทางบิชอปแห่งความตะกะขึ้นมาแรมนะครับได้พูดกับบิชอปแห่งความตะกะไรไปว่าเธอนั้นได้ยินมาว่านายน่ะเป็นคนที่ทำให้น้องสาวของเธอนั้นเป็นอย่างนี้และดวงตาสีแดงกล่ำของแรมนะครับก็ได้มีอารมณ์รุนแรงขึ้นมาซึ่งทางใดที่เห็นดังนั้นนะครับก็สีหน้ามึนงงเล็กน้อยก่อนที่เขานะครับจะพูดมาประมาณว่าดีมากมันนั้นเยี่ยมมากความรู้สึกระหว่างพ่อและลูกพี่กับน้องนี้เขานั้นสามารถเข้าใจได้ในทันทีมันนั้นเป็นอารมณ์ที่สนุกสนานเป็นอย่างมากและเขานั้นก็อยากจะบอกกับเธอว่าเธอนั้นจะตายด้วยน้ำมือของเขาท่ามกลางเสียงกรีดร้องอันโหยหวนแรมนะครับได้ทำการโจมตีก่อนใส่ทางไรแต่ไรนะครับก็สามารถหลบได้แต่ยังไงเสียก็ตามครับผมการโจมตีกระทันหันของแรมนั้นก็สามารถเล็งนะครับไปที่ตาขวาของไรได้สำเร็จและโชคดีครับที่ไรนั้นสามารถรอดมาได้อย่างหวุดหวิดก่อนที่เขานะครับจะถอนเข็มของแรมนั้นออกมาแรมนะครับจึงพูดกลับไปว่าเมื่อกี้นายบอกว่าอะไรนะจะทำให้เธอนั้นตายด้วยเสียงกรีดร้องโหยหวนอย่างนั้นเหรอโปรดคิดใหม่ด้วยเธอน่าจะทำให้นายตายโดยกรีดร้องออกมาเลวร้ายยิ่งกว่าเธอเสียอีกและจากนั้นเองครับผมแรมนะครับก็ได้ถอยออกมาที่บันไดบนทั้งสองฝ่ายนะครับกำลังต่อสู้ท่ามกลางบันไดนั่นเองซึ่งแรมนะครับก็ได้ใช้การโจมตีใส่ทางร่างของไรอยู่เรื่อยๆแต่ไรนะครับก็สามารถหลบได้โดยเขานะครับได้ใช้ทักษะทางกายภาพอันรวดเร็วสามารถหลบเลี่ยงการโจมตีแต่ในขณะเดียวกันนั่นเองครับผมก็ได้เหมือนกับว่าได้มีเสียงลมนะครับดังขึ้นข้างหูของไรและทำให้ออร่าการทำงานของร่างกายของเขานั้นถูกปิดลงไปด้วยส่วนหนึ่งซึ่งการกระทำครั้งนี้เองครับผมแม้กระทั่งทางแรมนั้นก็รู้สึกประหลาดใจแต่เธอนั้นจะไม่แสดงความเมตตาอีกต่อไปไรนะครับยังคงหลบการโจมตีของแรมได้อย่างสบายซึ่งการหลบการโจมตีของแรมได้นี่ครับผมส่วนหนึ่งมันเนื่องมาจากว่าทางไรนั้นได้ทำการกินความทรงจำของทางเลมไปแล้วทำให้ไรนั้นคุ้นเคยกับสไตล์การต่อสู้ของแรมและการโจมตีแต่ละครั้งนั้นแรมนั้นก็โจมตีพลาดไปอย่างสิ้นเชิงแต่อย่างไรเสียก็ตามมันนั้นก็มีประโยชน์บางอย่างกับสถานการณ์ที่น่ารำคาญเช่นนี้ยามใดที่แรมนั้นโกรธเขาของน้องสาวของเธอนั้นเธอนั้นก็สามารถใช้แทนที่ได้แต่ทางไรนะครับก็พยายามยั่วโทสะของแรมโดยการบอกว่าคุณน่าโกรธไหมที่น้องสาวของคุณนั้นเป็นเช่นนี้แต่แรมนะครับก็ได้พูดกลับไปว่าน่ารำคาญเสียจริงและหลังจากนั้นเองครับผมทางไรนะครับร่างกายของเขาก็ได้หายไปโผล่มาอีกทีด้านข้างของแรมเตรียมที่จะทำการโจมตีในจุดบอดระหว่างพวกเขาทั้งคู่แรมนะครับได้เห็นตำแหน่งการโจมตีของไรในทันทีทั้งสองฝ่ายนั้นได้สบตากันแต่ทันทีที่ได้เห็นตาของแรมนะครับทางไรนะครับก็รู้สึกกลัวขึ้นมาในทันทีเขานะครับจึงได้กระโดดถอยหลังกลับไปซึ่งไรนะครับพอได้ถอยห่างออกมาแล้วเขานะครับก็ได้พูดมาประมาณว่าเขานั้นคิดผิดแล้วเขานั้นขอเปลี่ยนข้อตกลงตอนแรกเขาคิดจะทรมานทางแรมให้ถึงที่สุดเขาจะทำการสังหารเธอนั้นอย่างรวดเร็วแรมนะครับยังทำการโจมตีใส่ไรอยู่เรื่อยๆซึ่งก็บังคับให้ไรนะครับเข้าสู่จุดบอดอยู่หลายครั้งแต่การโจมตีของศัตรูนั้นก็รุนแรงเช่นเดียวกันแต่อย่างไรเสียก็ตามครับไรนั้นรู้สึกสนุกกับการโจมตีอย่างบอกไม่ถูกเพราะเขานั้นรู้ว่าแรมนั้นมีสภาพร่างกายที่ย่ำแย่เขาเดาได้เลยว่าอีกสักพักหนึ่งการโจมตีของแรมนั้นจะต้องลดลงอย่างแน่นอนซึ่งแรมนะครับก็ได้รู้ตัวดีถ้าเกิดว่าใช้พลังงานเกินไปแล้วก็จะเป็นตัวเธอเองที่ต้องตายหลังจากนั้นเองครับผมแรมนะครับจะได้หยุดการโจมตีด้วยเข็มของเธอแล้วก็ทำการวิ่งนะครับรอบบันไดวนและพุ่งเข้าหาทางไรในทันทีแรมนะครับได้เตะที่ข้อศอกของไรจนไหลหักและหมัดของแรมนะครับก็ยังทำการโจมตีอย่างต่อเนื่องทั่วทั้งร่างกายของไรไรนะครับได้อาเจียนเป็นเลือดน่าจะทำการโจมตีไปได้แล้วครับแรมนะครับจะได้ใช้วิชาของเธอในการนำลมนะครับมาไว้ที่เท้าแล้วก็กระโดดตามสายลมให้สูงขึ้นเธอนั้นก็ได้ทำการเบรกร่างกายอากาศอย่างช่ำชองก่อนที่เธอนะครับจะก้าวไปข้างหน้าและทำการโจมตีใส่คู่ต่อสู้และตอนนี้ครับหน้าตาของไรนั้นก็เต็มไปด้วยเลือดซึ่งตอนนี้ครับไรนั้นที่หน้าตาเต็มไปด้วยเลือดเขานั้นยังคงนิ่งเงียบก่อนที่เขานะครับจะพูดออกมาว่าเธอนั้นจะต้องเสียใจหลังจากนั้นเองครับผมไรนั้นก็ได้หายไปซึ่งแรมนะครับก็ได้นึกถึงได้เลยว่าก่อนหน้านี้นั้นไรนั้นสามารถเปลี่ยนร่างเป็นชายชรารูปร่างผอมที่สามารถเทเลพอร์ตได้ล่อพ้นจากสายตาของแรมแรมนะครับจะเปิดใช้งานยานทิพย์ของเธอนะครับเพื่อที่จะหาตำแหน่งเธอนะครับสามารถล็อกตำแหน่งของไรในรูปร่างชายร่างผอมได้ในทันทีแต่แท้จริงแล้วตอนนี้แรมเขาจะไม่ต้องการฆ่าไรเนื่องจากว่าเธอนั้นต้องการบีบให้ทางไรนั้นคายชื่อของคนที่มันนั้นกินออกมา
แรมนะครับได้ขู่ไปว่าถ้าเกิดว่านายนั้นไม่ยอมปล่อยชื่อคนอื่นไปล่ะก็เธอจะทำการฆ่านายในทันทีแต่ไรนะครับก็ได้พูดไปว่านั่นมันก็เป็นเรื่องดีไม่ใช่เหรอการตาย 10,000 ครั้งนั้นมันก็ดีกว่าการให้อภัยเพียงแค่ครั้งเดียวไรนะครับได้หัวเราะออกมาอย่างเหยียดหยามนั่นก็หมายความว่าไรนั้นจะไม่ทำการคืนชื่อให้แก่ทางทุกคนที่มันนั้นได้กินไปแรมนะครับรู้สึกทนไม่ไหวเธอนั้นวางแผนที่จะเอาแขนขาของไรนะครับออกมาก่อนไลน์นะครับจะได้ทำการเปลี่ยนร่างอีกครั้งหนึ่งตอนนี้ได้กลายเป็นชายร่างอ้วนเขานะครับสามารถต้านทานการโจมตีด้วยดาบลมของแรมได้จากนั้นไลน์นะครับจะได้เปลี่ยนร่างอีกครั้งหนึ่งกลายเป็นชายร่างสูงใหญ่นะครับรูปร่างเหมือนกับนักมวยทำการต่อยแรมด้วยหมัดเดียวก็สามารถทำให้แรมนั้นถอยห่างออกไปได้ก่อนที่เขานะครับจะเปลี่ยนท่าทีตัดสินใจหลบหนีไปอย่างรวดเร็วเมื่อเปรียบเทียบกับแรมแล้วดูเหมือนกับว่าไลน์นั้นก็จะรู้ว่าจุดอ่อนของแรมนั้นก็คือว่าไม่สามารถต่อสู้ได้เป็นเวลานานจึงจงใจเลื่อนเวลาออกไปแต่ในนิมิตยานทิพย์นะครับของทางแรมนั้นเธอนั้นก็ได้เห็นว่าเป้าหมายที่ไลน์นั้นมุ่งหน้าหนีไปนั่นก็คือเขานั้นพุ่งหน้าที่จะไปหาเลมและตอนนี้เองครับผมทางเลมนะครับก็กำลังนอนหลับไหลอยู่บนหลังของมังกรดินของซูบารุซึ่งก็ได้มีไรนะครับกำลังวิ่งตามอยู่ด้านหลังนั่นเองไรนั้นรู้ดีว่าเขานั้นไม่สามารถเอาชนะแลมได้ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามเขานั้นจะตั้งเป้าหมายเอาไว้ที่เลมก่อนเขานั้นจะเป็นที่ต้องเอาร่างของเลมซึ่งเป็นเสมือนกับร่างอีกครึ่งหนึ่งของแลมนั่นเองและเวลาเดียวกันนั่นเองไรนะครับยังสามารถใช้เลมเป็นตัวประกันเพื่อชะลอเวลาได้อีกด้วยนี่อาจจะไม่ใช่กลยุทธ์ที่ดีที่สุดสำหรับไรแต่แลมนะครับจะได้ตอบสนองในทันทีเธอนะครับไล่ตามไรด้วยความเร็วสูงสุดเท่าที่จะเป็นไปได้ไปยังจุดที่ไรนั้นอยู่แต่ทันใดนั่นเองครับภาระทางร่างกายของแลมนั้นก็ได้ไหลเข้ามาสู่ร่างกายอีกครั้งหนึ่งเธอนะครับได้มีสัมผัสอะไรบางอย่างเหมือนกับว่าซูบารุนั้นได้ตายแล้วอย่างนั้นเหรอเธอนะครับพยายามพูดกับตัวเองว่าไม่น่าจะเป็นไปได้เพราะว่าตอนนี้ซูบารุนั้นก็ได้อยู่กับคนอื่นๆแรมนะครับจะได้ทำการกัดฟันครับทนต่อร่างกายพยายามอย่างหนักที่จะไล่ตามไรให้ทันในจังหวะนั้นเองครับผมแรมนะครับก็ได้ตามทันจนได้แรมนะครับได้ใช้ลูกเตะไปที่ไรทำให้เขานั้นกระเด็นออกไปแต่ในทันทีที่แรมนะครับได้เตะไปที่ไรด้วยพลังเต็มกำลังนั้นก็ปรากฏว่าในช่วงเวลาสั้นๆนะครับไรนั้นก็ได้ทำเรื่องน่าอับอายโดยตอนนี้ครับสัตว์ประหลาดอย่างไรนั้นได้แกล้งทำเป็นเลมซึ่งนี่ก็เป็นครั้งแรกนะครับที่ทำให้แรมโกรธเป็นอย่างมากแรมนะครับได้โบกมือของเธอออกไปซึ่งไรนะครับก็ได้เข้าใจความหมายนิ่นทันทีในเวลาเดียวกันนั่นเองครับผมทันทีที่เขานั้นค่อยๆกลายร่างเป็นเลมเขาสีขาวเขานั้นก็ได้งอออกมาและจากนั้นไรนะครับก็ได้ทำการเปิดฉากการโจมตีอย่างหนักหน่วงใส่ทางแรมในเวลาเดียวกันนั่นเองครับผมไรนะครับก็ได้เปล่งเสียงน้ำเสียงของเลมนั้นออกมาเป็นชุดๆซึ่งการเปล่งเสียงน้ำเสียงของน้องสาวตัวเองนี่เองครับผมทำให้แรมนะครับรู้สึกทนไม่ได้เธอนะครับต้องแบกรับภาระของร่างกายและจะต้องต่อสู้กับทางไรอีกและน่าเสียดายว่าเธอนั้นไม่มีพลังงานเหลือเฟือที่จะไปต่อแล้วไม่ว่าไรนะครับจะทำการพูดเสียงด้วยน้ำเสียงของเลมแต่ว่ารูปแบบการพูดนั้นก็ดูเหมือนจะไม่ใช่เลมตัวจริงบิชอปในความตะกาดนะครับได้ทำการต่อสู้กับแรมอีกครั้งหนึ่งเตะแรมกระเด็นไกลออกไปพุ่งทะลุกำแพงแรมนะครับก็ได้ลุกขึ้นอย่างตกตะลึงก่อนหน้านี้เธอนั้นได้ยอมรับแผนของทางซูบารุแล้วเธอนั้นจะเป็นที่ต้องทุ่มเทกำลังเต็มที่แต่ดูเหมือนว่าโชคของเธอนั้นจะแย่มากและเธอนะครับก็ได้ถึงเรื่องราวในอดีตว่าโชคของเธอนั้นดูเหมือนจะไม่ดีเลยมาตั้งแต่เด็กทั้งการที่หมู่บ้านของเธอนั้นได้ถูกทำลายและอื่นๆแรมนะครับได้นึกถึงเรื่องราวในอดีตว่าได้มีครั้งหนึ่งเธอนั้นได้เห็นคนที่เธอนั้นเกลียดเป็นเด็กที่ยืนอยู่ณจุดสูงสุดของหน้าผาแต่แท้จริงแล้วเด็กคนที่ยืนอยู่นั้นน่ะก็คือตัวเธอเองแรมนะครับได้ยืนขึ้นด้วยมือไม้ที่สั่นเทาแรมนะครับได้คิดกับตัวเองว่าเธอนั้นน่ะไม่ได้รับการสนับสนุนจากโชคลาภเลยแต่ในกรณีนี้กลับไม่ใช่เธอนะครับได้ใช้พลังมานาของเธอนั้นเป็นสื่อกลางเนื่องจากว่ามานาของเธอนั้นคล้ายๆกับมานาของเลมเป็นอย่างมากดังนั้นจะได้เกิดการตื่นรู้ขึ้นมาแรมนะครับได้ใช้ช่วงเวลานี้ตระหนักได้เลยว่านี่จะเป็นการกลับมาของผีและเทพเจ้าแต่อย่างไรเสียก็ตามครับตอนนี้รายนั้นไม่รู้ตัวว่าแรมนั้นได้ตื่นขึ้นมาแล้วในตอนนี้เขานะครับจะได้วิ่งเล่นอย่างสบายใจเขานะครับได้มองสภาพหน้าสังเวชของแรมที่แรมนั้นได้ถูกฆ่าตายในคราวเดียวแต่รายนะครับก็ได้ตกตะลึงขึ้นมาเพราะว่าตอนนี้ครับแรมนั้นได้ทำการบังคับนะครับให้อสูรกับเทพเจ้านั้นกลับมาแล้วแม้ว่าตัวเธอนั้นจะไม่ชอบมันก็ตามแต่ตอนนี้ถึงเวลาที่ต้องแสดงฝีมือกันหน่อยผู้ที่แอบอ้างเป็นน้องสาวของเธอนั้นเธอน่าจะสับนายนั้นเป็นชิ้นตอนนี้ครับแรมนั้นอารมณ์ดีเป็นอย่างมากแรมนะครับได้พูดไปว่าจะให้โอกาสนาย3ครั้งในการโจมตีก่อนที่เธอครับจะได้ชู3นิ้วออกมาเพื่อเป็นแสดงท่าทียั่วยุทำให้ไลนะครับรู้สึกทำอะไรไม่ถูกไลนะครับได้พุ่งเข้าไปทำการโจมตีใส่แรมแต่แรมนะครับก็สามารถหลบการโจมตีของไรได้และในขณะเดียวกันแรมนะครับก็ได้เตะไปที่ซี่โครงที่หักแล้วของทางไรซึ่งไลนะครับก็รู้สึกตกตะลึงเป็นอย่างมากไงเมื่อกี้บอกว่าจะปล่อยให้เขาโจมตีก่อน3ครั้งยังไงล่ะแต่แรมนะครับก็ได้บอกไปว่านายนั่นน่ะไม่เห็นด้วยอย่างนั้นเหรอที่เธอนั้นทำการตอบโต้ในการโจมตีครั้งที่2นะครับไรนะครับได้ทำการโจมตีไปที่ขาซ้ายของแรมแต่แรมนะครับก็สามารถหลบการโจมตีเอาไว้ได้ต่อมาไรนะครับจะได้ทำการโจมตีครั้งที่3ทำการพุ่งโจมตีใส่แรมแต่แรมนะครับก็สามารถคว้าไปที่หน้าของทางไรได้ด้วยมือข้างเดียวก่อนที่จะกดหัวของไรครับทุ่มลงกับพื้นอย่างแรงแรมนะครับได้คว้าไปที่แขนของไรก่อนที่จะโยนนะครับไปด้านหลังของแรมและเธอนั้นก็ได้ทำการเตะไปที่ไรนะครับพุ่งทะลุกำแพงไปเลยซึ่งแรมนะครับยังได้พูดอีกว่าอันที่จริงแล้วนะภาระทางกายภาพของเธอในตอนนี้นะไม่ใช่ความผิดของซูบารุแต่เป็นเพราะว่าการหลับไหลของเลมต่างหากแม้ว่า
เลวนั้นอยู่ในสภาวะหลับลึกก็ตามแต่ถ้าหากว่าเธอนั้นได้หลับลึกเป็นเวลานานเกินไปคาดว่ามันนั้นคงจะเกิดผลที่แก้ไขไม่ได้เช่นเดียวกันแล้วนั้นจะตัดสินใจอย่างรวดเร็วไรเดอร์ครับที่ได้ถูกเตะไปก่อนหน้านี้เขานั้นได้วิ่งออกมาอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับได้ทำการเปิดใช้งานยานทิพย์ของเธอทำการมองเห็นฝ่ายตรงข้ามวิธีนี้เองครับผมทำให้แรมนั้นสามารถคาดเดาการเคลื่อนไหวล่วงหน้าของไรได้แล้วนะครับได้พุ่งเข้าไปปะทะกับไรก่อนที่เธอครับจะฟันศอกและเตะไปที่ไรในวินาทีสุดท้ายหลังจากเตะไรออกไปแล้วนะครับไรนะครับก็รู้สึกว่าร่างกายของเขาน่าจะทนไม่ไหวอีกแล้วเขานะครับจะได้เริ่มต้นอย่างรวดเร็วในการหลบหนีแต่ไม่ว่าเขาน่าจะหนีไปไหนก็ตามแล้วนะครับก็สามารถคาดเดาการเคลื่อนไหวของเขาได้อยู่เสมอตอนนี้ครับไรนั้นที่ได้บาดเจ็บไปทั้งตัวเขานั้นครับได้ถูกแรมทำการทุบตีก่อนหน้านี้ทำให้บาดเจ็บเป็นอย่างมากแรมนะครับได้พูดกับไรไปว่าดูเหมือนกับว่านายนั้นอาจจะมีน้องชายและน้องสาวใช่ไหมลองแสดงแรงขึ้นให้แกทั้งสองคนได้ดูหน่อยสิแต่ว่าคำตอบของไรนะครับทำให้แรมนั้นรู้สึกประหลาดใจเพราะว่าไรนั้นที่ไรนะครับพูดร้องขอชีวิตให้แก่พี่น้องของเขาได้เสร็จแล้วไรนะครับก็ได้เปล่งเสียงอันอ่อนโยนของน้องสาวของแรมอย่างเลมออกมาซึ่งก็ทำให้ดึงดูดความสนใจของแรมไปได้สักพักหนึ่งก่อนที่ไรนะครับจะได้เปิดใช้งานนะครับการเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วหลบหนีไปในทันทีตอนแรกเขานึกว่าเขาสามารถหลบหนีไปได้แล้วแต่ยังไรเสียก็ตามครับผมแต่เขานั้นก็ได้รู้สึกเหมือนกับว่าได้มีใบมีดนะครับบินเข้ามาปักที่หัวของเขาก่อนที่หัวของเขานะครับจะถูกตัดขาดออกมาในทันทีและพอตัดหัวของไรเสร็จนะครับแรมนะครับจะได้พูดกลับไปว่านี่แหละคือความตายที่แน่นอนสำหรับนายก่อนที่แรมนะครับจะมุ่งหน้าจากไปพบกับทางมังกรดินพาทิซิโอของทางซูบารุและก็เลมที่อยู่ด้านหลังของมันจากนั้นนะครับพวกเขาทั้งสองคนนั้นจะได้มุ่งหน้าไปที่ห้องสีเขียวแม้ว่าตอนนี้เลมเนี่ยจะถูกลืมแล้วก็ตามแต่เลมเนี่ยก็ยังคงเป็นน้องสาวคนโปรดของแรมแม้และไม่ว่าความรู้สึกของทั้งสองคนนั้นจะซ้อนทับกันมากแค่ไหนแต่เธอนั้นก็จะไม่มีวันทรยศต่อเลมอย่างแน่นอนโดเนทมาได้ทางช่องทางตามหน้าจอที่ปรากฏได้เลยครับหรืออยากจะสนับสนุนช่องทางอื่นก็ใต้ description คลิปนี้ได้เลยนะครับช่วงนี้ขอขายของเยอะหน่อยครับเพราะว่าจะหาทุนไปเดินงานสัปดาห์หนังสือ